feel it coming. I feel it taking control. It's the hurt I imagine. From us to nothing. There's something missing you stole. And it's a little tragic. I know I'm better off living without your love. But time and again my thoughts go back to when we were crazy kids with a lot of feelings. I'm too proud to beg and too numb for stealing. When I rode with you it was all downhill and losing control was a part of the... อุ๊ยเริ่มเดิมวุ่นกันแล้วนะลูกๆหืมเดินเก่งแล้วที่หนูจะแบบออกนอกห้องนี้ได้อะสิเนี่ยรอดออกมาได้เดี๋ยวสักพักต้องย้ายไปอยู่ชั้น3แล้วนะทุกคนถ้าจะเดินเก่งขนาดเนี้ยอื้อหนูเป็นไรกันเนี่ยทำไมต้องเดินมาฮะนี่มันจะออกประตูแล้วลูกโอ้ยหนูอยากโอ้ยคือแบบว่าจะไม่ใช้ผ้ามาปูรองนะคะเพราะว่าผ้าเนี่ยมันอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราได้ค่ะแล้วแบบมันจะทำให้เด็กเป็นเชื้อราได้ค่ะคือทำทุกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้แมวเด็กเป็นเชื้อราเพราะว่ามันเป็นเชื้อราง่ายมากอย่ามาทำหน้าน่ารักนะมิราเคิลฮะอยู่ดีก็มามองหน้าเขาทำไมครับน่าน่าทำตัวน่ารักไปอีกIt's a little tragic. I know I'm better off living without your love. But time and again my thoughts go back to when we were crazy kids with a lot of feelings. Too proud to beg and too numb to stay. ก็คือวันนี้ค่ะเราจะไปไกลๆกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเต็นท์ไปด้วยค่ะในห้องนี้ก็แบบเกะขยงขยะนะก็จะดูแบบสกปรกรกๆหน่อยไม่เอาลูกเอาไปแต่เต็นท์พอมาเอาเต็นท์ออกมาลูกโอเคปะได้กับแล้วก็นี่เลยอบไปเอาเก้าอี้มาเพิ่มค่ะเผื่อไว้ก่อนแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรกันนะเนี่ยไปหาอุปกรณ์อะไรกันมาเนื่องจากวันนี้เราจะเดินทางไกลนะคะเราก็จะไปคันใหญ่กันค่ะแต่ก่อนอื่นเอาลังไปทิ้งก่อนนะคะลังเต็มรถค่ะตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงจุดหมายแล้วนะคะแล้วแบบเราก็ต้องขึ้นเขากันอีกแล้วค่ะคือญี่ปุ่นเนี่ยขอให้ได้ขึ้นเขานะคะไปไหนก็ตามต้องมีทางขึ้นเขาเฮ้ยแล้วมันจะขึ้นเขาทำไมอะลูกวันนี้ก็ยังงงทำไมต้องมาขึ้นเขาด้วยอะไม่ได้มา
ึงจุดมุ่งหมายแล้วนะคะก็ไม่รู้อะไรยังไงเดี๋ยวลองเดินไปดูกันค่ะว่าหาดทรายอยู่ไหนนะคะที่นี่คือทะเลนะคะกว่าจะมาถึงนี่คือแบบขึ้นเขาตรงนั้นไปก่อนแล้วมันลงออกทะเลอ่ะตรงนี้มันจะเหมือนเป็นแบบสวนสาธารณะค่ะแล้วเป็นสวนสาธารณะที่ติดกับทะเลค่ะก็แบบสามารถมาจอดรถได้เลยแล้วก็มีเหมือนเป็นที่เล่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากบ้านเรามานี่ประมาณเกือบ80กิโลนะคะออกจากบ้านมาตั้งแต่8โมงกว่าขับรถ2ชั่วโมงค่ะต้องบอกก่อนว่านี่เป็นครั้งแรกของเด็กบ้านเรานะคะที่ได้มาเที่ยวทะเลญี่ปุ่นค่ะคือปกติเราก็เห็นทะเลแบบขับรถผ่านอะไรเงี้ยแหละค่ะแต่ว่าไม่เคยลงไปเล่นไม่เคยลงไปสัมผัสน้ำทะเลนะคะเพราะว่าป้าป่าเขาแบบห่วงมากไม่ยอมให้เข้าใกล้ทะเลเขากลัวลูกเป็นอันตรายแล้วก็เลโอเนี่ยเคยไปทะเลที่เมืองไทยครั้งนึงตอนประมาณขวบนึงอะค่ะแล้วแบบช่วงนั้นภูมิแพ้หนักมากก็โดนน้ำทะเลนิดนึงคือแสบทั่วตัวก็เลยเลิกไปทะเลเลยแล้วเฮนีลิขุนี่นะก็ไม่เคยได้ไปทะเลเลยจนเนี่ยค่ะอยู่ป.1กับป.3ในที่สุดก็ได้มาเที่ยวทะเลนะคะแต่คือทะเลมันก็ไม่ได้น้ำใสสวยเป็นแบบทะเลเมืองไทยอะไรอย่างนี้นะคะโอ้ยเลโอกับลีน่าบอกว่าเหม็นนะมันจะแบบเหม็นกลิ่นคาวปลาคาวทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแหละค่ะเด็กไม่เคยมาทะเลคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยทะเลเยอะมากนะคะล้อมรอบเกาะเลยนะคะแต่ที่เล่นทะเลเนี่ยน้อยมากแล้วก็เขาจะแบบเล่นกันได้เฉพาะแค่ช่วงหน้าร้อนด้วยค่ะดูนี่ค่ะนี่เขาเขียนว่าคิระไวกิกิบีจินะคะเป็นบีชหาดทรายของตรงนี้ซึ่งนี่คือหาดทรายอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะเราก็แบบคิดถึงหาดทรายเมืองไทยขึ้นมาทันทีอ่ะเอ๊ะตรงนี้คือโรงแรมหรือเปล่าโรงแรมที่แบบว่าอยู่ใกล้ๆกับทะเลอะไรอย่างเงี้ยไปทะเลเงี้ยหรอเออเขาก็มีข้าวขายลูกมีอาหารการกินขายอยู่ร้านหนึ่งลูกนี่ดูจากป้ายโบราณมากก็วันนี้เป็นวันจันทร์วันธรรมดาค่ะก็อาจจะไม่มีคนหรือเปล่านี่ค่ะหาดทรายเด็กๆได้เหยียบหาดทรายครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะนี่นะบอกทรายเข้าเท้าคนไม่เคยมาทะเลก็อย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรลูกทรายเข้าเท้าได้ค่ะคือเราไม่ได้จะลงไปเล่นน้ำนะเพราะว่าเราจะไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าชุดว่ายน้ำอะไรมาก็คือจะเนี้ยค่ะเดินดูเล่นกันอยู่แถวทรายนี่นะคะแล้วดูทรายนี่ไม่ควรเดินเท้าเปล่านะคะอาจโดนบาดหอยบาดได้นะคะคือทรายไม่ได้มีความงามอะไรเลยนะคะเนี่ยแล้วแบบเห็นน้ำทะเลแล้วแบบไม่กล้าลงนะคะดูน่ากลัวแบบเฮ้ยมันลงได้เหรอมันแบบอุ้ยมีแต่ตัวอะไรอ่ะวากาเมะหรืออะไรอ่ะสลงสลายเต็มอ่ะค่ะบอกเลยว่าไม่กล้าลงน่ากลัวมากอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยมีเวลามีโอกาสได้ไปเมืองไทยก็จะพาไปเที่ยวทะเลไทยอ่ะค่ะนี่เราขับรถมาอ๋อโอ้โหเห็นหอยก็ดีใจแล้วค่ะอุ้ยโอเคโอ้ยมีแต่ว่ากาเมะเต็มเท้าโอ้ยทะเลญี่ปุ่นเอ๋ยคือมันก็มีหลายที่ล่ะค่ะแต่ว่าที่นี้ก็ดูแบบไม่มีคนดีค่ะถ้ามาช่วงหน้าร้อนและไปที่ที่แบบดังๆนะคะคนเต็มอันนี้คือเราพาเด็กๆมาชมเฉยว่าเออทะเลมันเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงเราก็ไม่เล่นทะเลกันอยู่แล้วล้อมีปูเหรอคะลูกโอ้ยน้องปูนี่ได้มาจับปูด้วยไอเจน่าค่ะMeet you.
I've got my own place, an extra toothbrush as well. For someone you don't know of, but these are long days, and even though you can tell, there's something I can't get over. I know I'm better off living without your love, but time and again my thoughts go back to where. โอ้นี่นะอุตส่าห์เอาที่แบบมาขุดทรายแล้วดูทรายมันไม่น่าขุดเท่าไหร่ก็เดี๋ยวรอบหน้านะคะจะไปที่ที่มันเป็นแบบที่เขาดังๆอะค่ะจะเป็นแบบทรายที่สวยกว่านี้แล้วก็เป็นคนแบบเยอะๆที่นี่อาจจะแบบไม่เป็นที่ที่แบบไม่ดังเท่าไหร่แล้วก็คนเขาก็จะเน้นมาตกปลาอะไรกันนะคะอ๋อหอยใช่ไหมคะค่ะนี่นะก็หาหอยไปค่ะนี่นะดูตัวนี้สิลูกนี่มันตัวอะไรอ่ะทำไมมันแบบเหมือนองุ่นเอ๊ะผู้เสฉวนตัวเล็กหรอตัวนี้ลูกผู้เสฉวนตัวเล็กเป็นน้องผู้เสฉวนตัวเล็กลูกโอ้ยอย่าไปจับมากลัวพจน์ที่วาดไว้แบบอุ้ยมาทะเลทรายเราจะต้องนั่งเล่นทะเลทรายสนุกสนานไม่มีอะ เด็กๆก็คงแบบงงอ้าวเป็นแบบนี้เหรอมันแล้วแต่ที่อะแต่จริงๆที่นี่หรือว่ามันยังไงก็ไม่รู้นะอาจจะมีช่วงที่สะอาดก็ได้หรืออะไรเพราะว่าจริงๆในนี้ก็ยังไม่ใช่หน้าเที่ยวทะเลเท่าไหร่I feel it taking control. It's the hurt I imagine. From us to nothing. There's something missing you stole. And it's a little tragic. I know I'm better off. เค็มใช่ไหมใช่บอกแล้วน้ำทะเลมันเค็มเนาะเนี่ยค่ะเพิ่งเคยชิมน้ำทะเลเป็นครั้งแรกเร็วเป็นไงเลี้ยวชอบกินเกลือไงอุ้ยอุ้ยอ๋ออ๋อน้องตายแล้วเหรอลูกน้องปูตายโถต้องทำไงนะเนี่ยน้องเขาตายไปแล้วอ่ะน้ายังไม่ได้กินทำอะไรไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้I've got my own place, an extra toothbrush as well. For someone you don't know. Good. Oh, 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 oh. น้องสิมาเด็กป่ะ ก็แล้วเยอะมากเลยอ๋อเลโอเขาบอกว่ามีตัวฟุนะมูชิแมลงสักอย่างนึงเยอะมากเลยค่ะเนี่ยมาเดินไปก็แบบอุ้ยวิ่งเปรื้อๆถ้าเป็นแมลงสาบไม่สนุกเลยเขาบอกว่ามันแบบทำความสะอาดให้ช่วยทำความสะอาดเร็วว่างั้นนะAnother week, another day, another hour since you went away, and so cliche you didn't say no.ก็ที่ต่อไปนะคะที่เราจะไปกันก็คืออควาเรียมค่ะทาเกชิมะอควาเรียมนะคะซึ่งไม่รู้เป็นยังไงแต่เลยบอกว่าเขาอยากมาเพราะว่ามันมีแบบมีปลาน้ำลึกอะค่ะปลาใต้ทะเลลึกอะไรประมาณนี้ก็เป็นอะไรที่แบบไม่ได้ใหญ่มากนะคะเล็กๆว้ายค่าเข้าถูกมากค่าเข้านี่ถูกมากนะคะผู้ใหญ่150บาทเด็ก60บาทคือมันเป็นแบบเล็กๆมากๆเลยอะค่ะก็เลยถูกมากyou'll find the one you need reach your door
ัวอะไรนะลูกพี่เจป้าลูป้าอะไรนะหรอเอ๊ะเขาบอกว่าน้องคนนี้คือใครลูกน้องคนนี้คืออุปาลูป้าตอนเด็กหรออ๋อปกติอุปาลูป้าเขาจะอยู่ในน้ำแต่ว่าน้องคนนี้คือแบบเป็นร่างที่อยู่บนบกอะเอ้ยสุดยอดเลยอะคือจริงๆถ้าอยู่ในน้ำก็จะน่ารักนะคะจะแบบมีโผล่ตรงนี้ขึ้นมามีเหมือนเหงือกพอมาอยู่บนบกกลายเป็นเหมือนจิ้งจกนี่คือร่างที่อยู่ในน้ำนะคะคือจะมีเหงือกป้าจ๊ะเอ๋ค่ะนี่สวยมากเลยอ่ะสวยอ่ะดูดิอุ๊ยหลายตัวมากเลยมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายม้าหมาชอบอันนี้ลูกมันเหมือนกับออกมาจากในเรื่องเจ้าหญิงดิสนีย์ Arielคือที่เนี่ยเป็นแบบเป็นอควาเรียมที่เล็กนะมากนะคะแต่มันเหมือนกับว่าแบบมีไอเดียตรงนู้นตรงนี้เยอะมากเลยนะคะอันนี้แบบเฮ้ยทำดีอ่ะทำแบบเหมือนเป็นคอนโดปลานะคะแล้วมีเขียนชื่อด้วยว่าแบบใครอยู่ห้องที่อะไรเออน่ารักมากเลยเออน้องคนนี้คะห้องมีลูกข้างๆอ่ะทำไมมาอยู่ครึ่งๆอย่างนี้ล่ะลูกนี่น้องคนนี้ไม่รู้น้องว่าชื่ออะไรนะแต่อยู่ในบ้านของน้องมัตสึซากะมาแล้วน้องที่รอชื่อน้องอะไรลูกน้องปักเป้าหรอรีเซมบุโอ้น่ารักเนาะเนี่ยค่ะมันเหมือนกับว่าไม่ทำให้มันแบบดูน่าเบื่อทำแบบอุ๊ยตรงนี้ไปมามีบันไดให้ปีนเล่นดูอะไรอย่างเงี้ยAnother hour since you went away, and so cliche, you didn't say goodbye. I've been waiting for so long, still debating what went wrong. All by myself, you pulled away, you couldn't say what we were struggling with. It's one of us, it's obvious. น้องคาปิบาร่ามี2ตัวแล้วที่เนี้ยน้องคนนึงตายไปค่ะเนี่ยโหน่าสงสารเลยเหลือตัวเดียวเลยอ่ะลินาเดี๋ยวลินาเขาขอเขียนไว้อะไรน้องไฮโยก่อนลูกตอนแรกน้องก็มี2ตัวนะคะน้องไฮโยคุงกับโซล่าจังแล้วที่เนี้ยน้องไฮโยอ่ะตายไปก่อนเหลือแต่โซล่าจังโซล่าจังเลยแบบนั่งเหงาเศร้าอยู่คนเดียวเลยค่ะเนี่ยไฮโยอายุ8ปีค่ะซึ่งตัวคาปิบาร่าเนี่ยเขาบอกว่าจะมีอายุประมาณ 5-10 ปีนะคะก็โอเคก็คือเหมือนกับว่าก็ถึงแก่เวลาเขาค่ะนี่นี่นาว่าแล้วนะคะน้องไฮโยคุงscreeching stop there's no way to save your heart you just gotta pay your part and it will turn out all right อ๋อนี่ก็แบบว่าเอาหอยมาแขวนไว้ให้ปลาเขาลอมแบบกินกินเล่นๆเนาะน่ารักดีแต่แบบชอบตรงคำอธิบายที่เขาเขียนด้านบนนะคะมันเหมือนกับว่าให้เด็กอ่านง่ายสนุกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอ๊ะอะไรลูกเขาบอกว่านิงกิน number one เลยเหรอแบบคนชอบอันดับหนึ่งคือน้องเขาก็ตัวเล็กไปไหมอ่ะตัวเล็ก
ล็กเท่านิ้วมือเลยอ๋อน้องคนนี้ค่ะเขาเขียนไว้บอกว่าน้องคนนี้ชอบทำตัวเหมือนเด็กตายค่ะจริงๆเขาไม่ตายนะคะยังมีชีวิตเนี่ยดูค่ะดูทำตัวนอนนิ่งอยู่ที่พื้นทรายทำตัวเหมือนตายแล้วอ๋อนี่คนนี้บอกว่าน้องคนนี้ตาโตท่านจะตอบมาเลเซียอินโดนีเซียอ๋อคนเลวบอกว่าตัวนี้มีที่เมืองไทยที่มาเลเซียอะไรนะคะเออน้องคนนี้แบบเฮ้ยมีความแปลกเก๋ไก๋เวลาว่ายน้ำอุ๊ยทำอะไรอ่ะลูกหนูว่ายน้ำเป็นปะเนี่ยทำไมเหมือนว่ายน้ำแบบหาทิศทางไม่ได้อะไรเงี้ยเขาเขียนบอกว่าน้องคนนี้ดังในหมู่ผู้หญิงนะคะผู้หญิงจะชอบน้องคนนี้มากกว่าผู้ชายทำไมอ่ะน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักแล้วก็น้องปลาคนนี้เขาบอกว่าเป็นน้องปลาจมูกยาวค่ะอุ๊ยเหมือนช้างเลยเขาทำอะไรลูกกินอาหารหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยลูกอันนี้คือน้องปาตีนนะคะเขาเขียนว่าน้องปาตีนเนี่ยเป็นสัตว์ที่แบบทะเลาะกันเก่งมากมองตากันเนี่ยทะเลาะกันเลยอันนี้คือน้องลูกเต่านะคะถ้าเกิดเขาโตอ่ะเขาจะหนักประมาณ30กิโลค่ะเฮ้ยน้องคนนี้แบบคือตัวอะไรเลยเนาะไม่เหมือนปลาไม่อะไรอ่ะใครดูอังโกะใครดูอังโกะอ้าวสรุปน้องเขาเป็นใครรู้หรอฮะอังโกะใครจะดิสรุปว่าน้องเขาเป็นตัวกบเหรอลูกเอ๊ะจมูกเอาแต่มันปลาหนิทำไมชื่อว่าใครดุใครดุแปลว่ากบแต่ทำไมเป็นปลาตรงนี้ค่ะเขาเขียนว่าจับได้นะคะเนี่ยเขาเขียนว่าสวัสดีมิตรก็คือลองจับดูเจ็บไหมอ่ะมันดูเป็นแหลมๆอ่ะดูดิดูจมูกเนี่คนนี้น้องอะไรลูกน้องอะไรอ่ะน้องอะไรอ่ะลูกน้องอะไรโอ้ยโอ้ยห้ามเอาออกมาจากน้ำนะลูกห้ามออกมาจากน้ำจับได้อย่างเดียวใช่อ๋อนี่ตอนแรกบอกว่าบีจะไม่จับนะเลยบอกว่าไม่จับตอนนี้คือไม่มีที่อื่นแล้วนะโอเคจับก็ได้ไอ้แหลมหนามไหนๆมันดูน้องคนนี้หน่อยครับอ้าก็แข็งๆนะคะแข็งๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่น้ำเย็นมากนี่แล้วก็คนนี้คือน้องอะไรลูกน้องซาเมะเหรอน้องฉลามค่ะใช่ไหมลูกอืมย้อนก่อนอันนี้ให้จับฉลามได้นะคะที่เนี่ยที่อื่นไม่มีให้จับจริงๆนะคะเนี่ยที่เนี่ยที่เดียวเลยที่เคยเห็นจับหล่อนุ่มๆหรออืมเดี๋ยวมาลองจับน้องซัมเมก่อนนะตัวนี้ก่อนไอ้ตัวนุ่มมากเลยอ่ะตัวน้องเขานุ่มแล้วก็สักษาค่ะแต่น้ำเย็นมากน้ำเย็นไปป้ออ๋อที่นี่เขาจะมีโชว์แมวน้ำนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องเขาไม่ได้โชว์น้องเขาอยู่ในนั้นค่ะอาจจะแบบมองไม่เห็นเท่าไหร่แต่ว่ายวนไปวนมาอยู่เขาไม่ขึ้นมาอ๋อตรงนี้เป็นแบบให้เรามาให้อาหารปลานะคะซึ่งแบบปกติแล้วก็ให้อาหารปลาดุกปลาดุกปลาเลยนะนี่แบบให้อาหารปลาทะเลค่ะเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากันค่ะแบ่งกันคนละนิดน้องอันนี้น้องเต่าไม่กินหรอกน้องเขามองไม่เห็นปะเนี่ยอาหารเล็กมากอ๋อกินแล้วกินแล้วลูกกินแล้วคื
มาใหม่ยังมองไม่เห็นเลยเนี่ยว่าปลาอยู่ไหนบ้างเนี่ยก็อย่างว่านะคะเขาไม่ใช่น้องปลาดุกปลาอะไรที่เราเคยให้อาหารเขาก็จะไม่ได้แบบโผล่หน้าโผล่ตามาแย่งกันกินเขาบอกว่าเป็นแมงกะพรุนกับหัวเขาหมายก็ว่าไอ้ที่มันเป็นแปลกอ๋อที่น้ำมันเย็นมากๆนี่เขาบอกว่าพวกปลาทะเลน้ำลึกอะค่ะจะอยู่ในน้ำที่อุณหภูมิแบบต่ำมากทำให้เราจะแบบมองอาจจะมองไม่ชัดเพราะว่าน้ำมันเย็นมากจนแบบขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยก็ถึงว่าเมื่อกี้ที่เราแบบจับน้องเขาโอ้โหน้ำเย็นสุดๆคุณพองอย่างนี้เองเนี่ยค่ะมันก็เล็กๆอะค่ะดูจบเรียบร้อยหมดแล้วค่ะแล้วที่เนี้ยจะมาหาที่กินข้าวอยู่ไหนอะที่กินข้าวเพราะว่ามันเล็กมากเลยจนแบบไม่รู้มันไม่มีที่กินข้าวเหมือนที่อื่นอย่างเงี้ยเอ๊ะตรงนี้คืออะไรอะลูกคามาโกริอ๋อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแถวเนี้ยค่ะจริงๆแถวนี้มันก็ดูมีที่เที่ยวเยอะนะคะเนี่ยแล้วตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นทางข้ามสะพานไปที่เกาะทาเกชิมะค่ะโอ้แถวนี้มีคนจอดรถเต็มไปหมดเลยค่ะมีที่เที่ยวอะไรอย่างนี้โอ้ตรงนี้คนเขามาทะเลค่ะโอ้เป็นบีชเหมือนกันโอ้ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดูน่าเล่นน่าดีกว่าเยอะก็คงไม่แล้วเลยโอ้ตรงนี้ค่อยดูเป็นทะเลหน่อยค่ะแถวนี้คนเยอะเลยนะคะแล้วก็แบบคนมากางเต็นท์กันเต็มเลยแต่ว่าเราไม่ได้เอาเต็นท์มานะคะอยู่บนรถก็คือหาดทรายมันก็ไม่ได้สวยแต่ว่าก็โอเคสะอาดกว่าเมื่อกี้ค่ะนี่ได้แบบลงทะเลอย่างสบายใจสักทีจากที่แบบเทียบกับเมื่อกี้ก็ยังชัวร์หน่อยโอ้ยตรงนู้นเป็นสะพานข้ามไปเกาะทาเกชิมะก็อย่างที่บอกนะคะไม่ได้สวยใสอะไรแต่ก็โอเคสะอาดค่ะเ
ินข้ามมาถึงเกาะแล้วนะคะเกาะทาคิชิมะค่ะแล้วก็มีศาลเจ้าด้วยค่ะคือนึกถึงฉากแบบในนิยายสืบสวนสอบสวนซึ่งมีฉากอะไรเกี่ยวกับเกาะแล้วเอ้ยได้อยู่ได้อยู่โลเคชั่นถ้าเราขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นศาลเจ้านะคะซึ่งเราไม่ขึ้นแต่เราจะเดินลงไปทางนี้ค่ะเดินลงไปตรงทะเลนะคะเด็กๆให้เขาแบบว่าได้เล่นทะเลหลายๆที่หน่อยค่ะอุตส่าห์มาถึงทะเลกันแล้วเขาคิดว่ามันจะแบบไม่มีทะเลเราไงคะก็เลยเปลี่ยนไปใส่รองเท้าแบบผ้าใบไปมาเจอทะเลหักลงเลยต้องคอยถอดรองเท้าเอาเดี๋ยวเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนด้วยนะคะเนี่ยเผื่อว่าแบบเปียกอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกคนแบบเพิ่งเคยเล่นทะเลครั้งแรกโอ้โหสนุกสนานกันใหญ่เอาพี่นะหนูลงน้ำยังไงให้เปียกทั่วตัวขนาดนี้ล่ะลูกเอ้ยมามาเผลอแป๊บเดียวเปียกมันเลยอ่ะให้เป็นไรเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อบนรถลูก
อันเลือกเลยลูกหนึ่งได้ได้ได้ครับได้ได้เลือกคนละอันเลยตอนนี้เราก็ขึ้นทางด่วนมาแล้วนะคะเราก็มาจอดแวะที่จุดพักรถค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะกินอะไรกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเดินทางต่อไหนคะได้อันไหนลูกอันซ้ำหรือเปล่าสามมาสี่ใช่ไหมอ๋อได้แล้ววันก่อนSo offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl, daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back. กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็มาเริ่มทำงานแล้วนะคะไม่ได้ทำงานแต่เช้าเลยรีบออกไปรับกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจ้าแน่ Sundays Mama set the pace Daydream